สวัสดีพี่เป๊ปซี่เสริมสุขสิทธิประดิษฐ์ครับพี่เป๊ปสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอินทร์ชนะพงศ์ครับครับวันนี้การเมืองก็ขยับไปมีการตอบโต้เชิงข่าวเกิดขึ้นครับพี่เป๊ปตกลงแล้วพลังประชารัฐยังเหนียวไว้พี่เป๊ปก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าในแต่ละวันของการเมืองนะครับใช่ก็คนที่สนใจการเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นบรรยากาศหรือว่าความเคลื่อนไหวที่มันเปลี่ยนไปนะครับก็คือนะครับว่ามันก็มีความเปลี่ยนแปลงในส่วนของพลังประชารัฐแล้วที่ไม่คาดคิดว่าจะออกมาสัมภาษณ์ชัดเจนเมื่อวานนี้ก็ออกมาผมว่าพ่อสังขีย์คุณสมศักดิ์ครับอันนี้มันก็ช่วยคลี่คลายในส่วนของพลังประชารัฐส่วนหนึ่งนะครับครับแล้วก็ความเห็นของทั้งคุณสมศักดิ์และคุณสุริยะเนี่ยมีเป็นการตอกย้ำเลยในสิ่งที่มีการคาดการณ์กันเราก็พูดกันว่าแคนดิเดตนายกเนี่ยมันต้องเป็นแพ็คคู่ของพลังประชารัฐเนี่ยครับ ครับเป็นแพ็คคู่คือ2ปีเนี่ยพลเอกประยุทธ์มาก่อนฮะแล้วก็2ปีหลังก็เป็นอันวาอิบราฮิมนะครับก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับงานนี้ไม่มีการหักหลังแน่นอนเพราะว่าพลเอกประยุทธ์นี่2ปีต้องไปแล้วครับ2ปีกว่านิดหน่อยเนี่ยครับแหมพี่แป๊บมันก็ไม่แน่ถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างที่นักวิชาการหลายท่านพูดไว้นะคือหมายความว่าเอาล่ะความที่เป็นไปแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้ล่ะด้วยความเห็นเชิงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำวินิจฉัยส่วนตนที่ออกทยอยมาอย่างที่ทราบแต่ว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงในนั้นได้แต่เราก็ไม่ควรจะไม่นับความเปลี่ยนแปลงเอามายึดเป็นสาระสำคัญก่อนหน้าหมายความว่ามันก็ต้องคำนวณ2ปีไว้ก่อนถูกไหมพี่เป๊ปแต่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเกิดร่างรัฐธรรมนูญใหม่ล่ะสมมตินะพี่เป๊ปนะหรือแม้จะเกิดการขอให้ตีความใหม่ล่ะแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงล่ะมันเป็นไปได้แต่ต้องบอกว่าก็ต้องยึดไปตามนี้ก่อนเหมือนกับเรายึดการเลือกตั้งว่าต้องหาร100เนี่ยต้องมาก่อนแต่ถึงวันที่เกิดขึ้นมันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในรายละเอียดต่อไปมันก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งอันนี้ก็พูดเอาไว้เผื่อไว้ล่วงหน้าเท่านั้นแต่มันก็ควรจะเป็นแบบนี้ก่อนอันนี้ต้องพูดกันตามหลักวิชาการเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้ถ้าฟังน้ำเสียงของทั้งสุริยะแล้วก็สมศักดิ์เนี่ยตรงกันเลยนะว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อ2ปีก็ไม่มีปัญหาคือผมว่านี่เป็นความชัดเจนจากทั้งสุริยะและสมศักดิ์นะครับครับแล้วถามว่าไปไหนเนี่ยคือไม่ไปไหนยืนยันแน่นอนบริษัทการถ้ามันจะเปลี่ยนคือการเมืองมันไม่มีอะไร 100% นะครับอย่างผู้กองธรรมนัสก็บอกว่าอยู่กับลุงป้อมชัดเจนทำงานการเมืองแต่พอมันการเมืองมันเปลี่ยนแล้วก็มันก็ทำให้มุมมองมันก็เปลี่ยนไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ชัดเจนว่าทางผู้กองธรรมรัฐเนี่ยจะไปเพื่อไทยแล้วจะเห็นไหมเพราะยังไม่ประกาศแต่สื่อเนี่ยก็มองไปที่ทางเดียวกันว่ามันควรจะต้องไปเพื่อไทยแต่ถามว่ากับเยี่ยใหญ่กับทางคนอื่นประวิตรเนี่ยคงยังต้องคุยกันไหมผมว่ามันยังต้องดีตรงนั้นอยู่ไม่งั้นเนี่ยทางผู้กองร้อนน่าจะประกาศชัดเจนไปแล้วก็คงจะต้องรอในส่วนของพลังประชารัฐถ้าพลังประชารัฐชัดเจนนะครับแล้วพลเอกประยุทธ์มาแน่นอนแล้วถึงที่สุดพลเอกประยุทธ์ยอมหักคือไม่ยอมงอไม่ยอมที่จะลงให้กับผู้กองธรรมนัสนะครับในฐานะรุ่นน้องในกองทัพเนี่ยเลยว่ามันไปกันไม่ได้ที่ถ้าพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจอย่างนั้นผู้กองธรรมนัสก็กลับไม่ได้แต่ส่วนของพลังประชารัฐมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าในสิ่งที่คุณสุริยะกับทางคุณหงษ์ศักดิ์ออกมาพูดเนี่ยย้ำเลยว่าต้องเป็นพลเอกประยุทธ์ในการเป็นนายกเท่านั้นนะครับก็คือเมื่อวานก็ไปฟังน้ำเสียงเนี่ยแล้วต่างคนต่างพูดเนื้อหาเหมือนกันมาพูดวันเดียวกันก็แสดงว่าน่าจะมีการส่งชิดกันแล้วก็บอกย้ำให้เห็นถึงจุดยืนทางการเมืองว่าอย่างน้อยมันต้องทำให้มันมีความชัดเจนในเรื่องนี้เพราะว่าประเด็นของคุณสุริยะเนี่ยมันก็พูดมาตลอดนะครับคุณสมศักดิ์ก็ลือกันแล้วก็เจ้าตัวเองก็ไม่เคยออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เลยไม่เคยมาพูดเลยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ยืนยันชัดเจนก็ถือเป็นกลุ่มสำคัญกลุ่มหนึ่งทีนี้หลายกลุ่มเนี่ยก็ยังอึมครึมนะครับอย่างคุณปลื้มหรือไม่ยาคุณปลื้มคนอิทธิพลนะครับที่เป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมของชลบุรีจะว่ายังไงอย่างคุณวิรัตน์รัตนเศษนครราชสีมาเอาด้วยไหมหรือยังอยู่ไหมผมว่าทั้งหมดเนี่ย
มันขึ้นกับการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับสถานการณ์ในพลังประชารัฐจะไปยังไงเพราะคนยังมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์นั้นกระแสความนิยมเนี่ยยังมีอยู่แล้วก็ในส่วนของกำแพงเพชรเองคุณวราเชษฐ์รัตนากรตัดสินใจยังไงนะครับผมว่าตรงนี้มันเป็นส่วนสำคัญที่มันประกอบกันหมดแน่นอนครับคุณโทนี่ซอกซ้ำนี่เขาก็ต้องเดินสายเขาก็ต้องพูดคุยเจรจาเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายในเรื่องของแลนด์สไลด์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเหนื่อย210 240ประมาณนี้ครับ250นี่ยังไม่น่าเป็นไปได้ถ้าคนเหล่านี้เนี่ยใกล้กลับพักเพราะตอนนั้นที่คะแนนไปถึง15ล้านเนี่ยตอนนั้นโอ้โหมันเป็นหนึ่งเดียวกันหมดนะครับทั้งในส่วนของคุณสันติพร้อมพัฒน์พิทบูลก็อยู่วราเทพก็อยู่กำลังคุณปลื้มนะครับก็อยู่แล้วก็ทางผู้กองธรรมนัสหรือในส่วนของทางนครสวรรค์เองเพราะรักษาการตอนนี้นี่มันเห็นความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆในส่วนพลังประชารัฐตอนนี้เนี่ยผมว่าต้องเสนอคนอื่นก็ยุ่งแล้วครับต้องเป็นแพ็คคู่แน่นอนส่วนในพักจะมีมติเมื่อไหร่อย่างไรก็เป็นสถานการณ์หนึ่งเพราะเมื่อวานนี้ในส่วนของคุณจุริยะเนี่ยย้ำชัดเจนว่ายังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ซึ่งก็หมายความว่าถ้าพักไม่เสนอพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาก็คงคือมันเป็นไปไม่ได้แล้วหลังในสถานการณ์ที่เป็นอยู่วันนี้นะครับเพราะมันต้องไปกับพลังประชารัฐเพราะนั้นที่จะตามมาเนี่ยเราก็พูดถึงตลอดแล้วก็สองพักนี้ก็เย็นเยียดตลอดครับเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติครับจะไปต่ออย่างไรนะครับในสถานการณ์ที่เสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกไม่ได้เพราะพลเอกประยุทธ์นี่อยู่พลังประชารัฐนี่น่าจะเป็นสถานการณ์ที่เอื้อกับพลเอกประยุทธ์มากที่สุดครับถ้าไปรวมไทยสร้างชาติเนี่ยโอ้โหแล้วคนอื่นเขาจะตามไปไหมและในส่วนพลังประชารัฐเองเนี่ย มันจะเกิดปัญหาที่มาทันทีนะครับ แล้วก็บารมีทางการเมืองของพลเอกประวิตรเองก็ยังนำพาพรรคไปได้เพราะนั้นสามปอยังต้องไปไหนไปกันนะครับ ปัญหาที่มันมีก็ว่าไปมันไม่ใช่ความขัดแย้งที่รุนแรงแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่พรรคก็ต้องไปประชุมแล้วก็หาข้อยุติร่วมกันจะเสนอแคนดิเดต3คนหรือไม่อะไรคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของพรรคที่จะต้องมีมติในเรื่องนี้อย่างว่าเมื่อวานนี้ผมว่ามีความชัดเจนมากนะครับในส่วนของกลุ่มสามมิตรและกลุ่มสามมิตรที่มาตอนแรกนี่ต้องบอกว่ามาจากการชักชวนของคุณสมคิดนะใช่ตอนเริ่มต้นพลังประชารัฐเลยเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยครับคุณสมคิดเนี่ยก็เอาคุณสุริยะคุณสมศักดิ์มาแล้วตอนนั้นคนก็มองว่าเออมันก็ค่อยๆมีพลังเพิ่มขึ้นมาแล้วครับจากนั้นก็มีนักการเมืองจากกลุ่มอื่นเข้ามาร่วมกับพลังประชารัฐแต่ว่าพอถึงจุดนึงมันก็ไปกันไม่ได้นะครับคุณสมคิดก็ออกไปแต่ว่าคุณสมศักดิ์คุณสุริยะก็ประกาศย้ำชัดเจนอย่างร่วมทำงานการเมืองแล้วหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกในการเลือกตั้งครั้งหน้าอันนี้ก็ส่วนทิศทางที่เปลี่ยนแปลงครับพลเอกประยุทธ์จะเดินไปกับพลังประชารัฐเนี่ยวันนี้ก็คือมีทิศทางเมื่อวานนี้ที่เป็นรายงานข่าวที่รายงานข่าวบอกว่าท่านบอกว่ามีเรื่องให้งอได้ทุกวันเนี่ยอันนี้คือผมก็หาเสียงก็ไม่มีเสียงหรอกนะเป็นรายงานข่าวว่าก็มีการโอ้กอดพี่ใหญ่คือกอดพี่ใหญ่นี่กอดกันมาตลอดนะสามปอนี่เขากอดกันเป็นเรื่องปกติเขาเป็นตั้งแต่คือ50ปีอ่ะพี่เป๊ะอันนี้ต้องบอกว่ามันธรรมดามากแล้วพี่ทำกุ้งกระเทียมอะไรให้น้องกินอะไรอย่างที่เราทราบก็รายงานมาตลอดอยู่บ้านเดียวกันต่อเนื่องกันมาเป็น3ผบ.ทบ.ในบ้านพักเดียวกันอยู่กรมเดียวกันอะไรก็อย่างที่ทราบทีนี้ล่าสุดก็มีเรื่องให้ง้อได้ทุกวันแม่ฟังแล้วก็คือจะว่าน่ารักเหมือนเด็กๆก็ตลกขำดีนะพี่เป๊ะแต่มันสะท้อนถึงความเหนียวแน่นในสายใยที่เขาผูกโยงกันคือคนจะงอนกันได้พี่เป๊ะคนต้องรักกันคือถ้าเราไปงอนกับคนที่ไม่สนใจเราอะแล้วเราไปงอนเขามันกลายเป็นเรื่องตลกพี่เป๊ปคือเราจะงอนใครหรือใครจะงอนเรามันต้องแสดงว่าสองคนนั้นเขามีเยื่อใยต่อกันมากเขาถึงงอนกันแล้วรู้สึกถึงกันได้ไม่งั้นเราไปงอนใครก็ไม่รู้เรางอนก็เรื่องของมึงโว้ยอย่างนี้มันก็ไม่ได้ความใช่ไหมดังนั้นพอเขาตามให้ง้อกันทุกวันอย่างที่เล่าเนี่ยก็แสดงความเยื่อใยต่อกันมันไม่ขาดสะบั้นลงไปพี่เป๊ปโอ้ก็ฟังดูแล้วมันก็บอกถึงเจตนาของคนที่ต้องการให้ขายเลยนะเพราะอันนี้มันเป็นอ้างแหล่งข่าวนะเข้าใจใช่สิที่อ้างแหล่งข่าวว่าเออหลังที่เขามีมากอดด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คุณก็เจตนาที่จะมาเล่าให้เป็นข่าวใช่เพื่อเห็นว่าความสัมพันธ์เนี่ยยังเหนียวมันยังไปในทิศทางเดียวกันเพราะนั้นดูถึงวันนี้นะครับครับมันไม่ได้มีอะไรที่จะไปบอกว่าแตกแยกโอเคมันต้องมี
มีความพยายามที่จะให้เห็นภาพในตรงนั้นแต่ว่าอย่างที่เราก็คุยกันมาตลอดนะครับคนเป็นนายเป็นลูกน้องกันมายาวนานนะครับผลักดันกันตั้งแต่พลเอกประวิตรเป็นนายกในสมัยคุณทักษิณขึ้นมาตอนนั้นปี47นะครับแล้วก็ดูแลกันมานะครับส่งไม้ต่อมามาถึงโอเคครับในช่วงแรกก็เป็นคุณสนธิจากนั้นเนี่ยก็ไปอนุพงศ์เนาะแล้วก็มาถึงทางประยุทธ์แล้วก็มาแล้วก็ช่วงนี้สิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ยินแล้วนะครับคือการสืบทอดอำนาจของบูรพาพยัคฆ์ในกองทัพบกอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่ผมว่าเราเห็นเลยครับว่ากองทัพเนี่ยมันไม่ใช่ของบูรพาพยัคฆ์คือใครมันมีจังหวะมันก็สามารถมาตรงนี้ได้เราก็จะเห็นบิ๊กแดงขึ้นมานะครับอภิรักษ์คงสมพงษ์ซึ่งก็ไม่ใช่สายของบูรพาพยัคฆ์แต่ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในกองทัพที่ผมว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ต้องการให้เกิดความสามัคคีแล้วก็ลบภาพในเรื่องของบูรพาพยัคฆ์ตรงนั้นไปซึ่งพี่ใหญ่ของตรงนี้ก็คือพลเอกประวิตรแล้วก็ความเป็นนายความเป็นลูกน้องมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็เป็นลูกน้องวันยังค่ำนะครับแต่ว่าในฐานะตำแหน่งทางการเมืองมาแล้วโดดเด่นความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีต่อสถาบันแล้วก็การทำงานที่ไม่ได้คำนึงในเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตนกลุ่มของพวกลูกน้องอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจตลอดช่วง4ปี3ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีประเด็นไหนเลยมันไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับที่เอาผิดคนอื่นไปยึดในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันได้แล้วตรงนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่สะท้อนจากประชาชนส่วนหนึ่งแล้วก็ชื่นชมว่าเออก็มาทำงานในส่วนนี้เพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้ชัดเจนจากส่วนของคุณสุริยะคุณสมศักดิ์เนี่ยส่วนกลุ่มอื่นยังกลุ่มของคุณปลื้มนี่อันนี้สื่อก็รายงานไปนะก็พูดไปนะครับข้อที่จริงเป็นอะไรอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยผมว่าคงยังต้องดูสถานการณ์ต่อและถึงจุดหนึ่งถ้าพลเอกประยุทธ์ขยับชัดเจนก็คงอาจจะต้องมาคุยมาชักชวนว่ามันต้องทำงานร่วมกันทางการเมืองต่อไหมอะไรเงี้ยครับอย่างคุณวิรัตน์รัตนเศรษฐ์อย่างคุณสันติพร้อมพักเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วก็เป็นเลขาธิการพักนะครับเพชรบูรณ์นี่สี่ห้าที่นั่งก้นเหวี่ยงแน่นต่อเนื่องมาตลอดคุณวราเชษฐ์วัฒนากรจะว่าอย่างไรอะไรเงี้ยครับก็เป็นประเด็นที่ก็ทางการเมืองครับผมว่ามันก็มีขยับอะไรให้เห็นต่อเนื่องแต่ว่าพอยังไม่ยุบสภาเนี่ยในตรงนี้มันก็ยังไม่ชัดแต่ว่าในส่วนของพลังประชารัฐเลิกเลยได้นะครับเพราะไม่งั้นถ้าคุณสมศักดิ์คุณสุริยะไม่ออกมาก็ยังพูดกันคือมันจะลือใช่พี่เป๊ปมันจะลือจนจริงอ่ะคือข่าวลือเนี่ยคือข่าวลือถ้าคุณผู้ฟังเข้าใจมันหมายความว่ามันเป็นเทรนด์หมายว่ามันถูกเซตขึ้นมาให้มันเป็นเทรนด์ดังนี้คือลือไปลือมาคนเชื่อพอเชื่อปุ๊บมันก็เกิดขึ้นไปตามข่าวลือได้ดังนั้นข่าวลือมันเป็นเรื่องที่ต้องสกัดถ้ามันไม่จริงเนี่ยมันต้องสกัดแล้วเอาข้อเท็จจริงเนี่ยใส่ลงไปเพื่อให้คนเห็นข้อเท็จจริงเนี่ยมาแทนที่ข่าวลืออันนี้เป็นจิตวิทยามวลชนจิตวิทยาสังคมเลยดังนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตที่มันไม่มีความแน่นอนอย่างเช่นทางการเมืองเนี่ยถ้าลือกันไปแล้วเฮ้ยคนนี้เป็นงี้แล้วมันตอกย้ำภาพลักษณ์ไปเรื่อยๆโดยไม่แก้ไขการกระบวนการสร้างภาพลักษณ์หรือว่าการสะท้อนข้อที่จริงที่มันให้ตรงกับข้อมูลจริงเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามที่ลือประเทศไทยถือบอกว่าข่าวลือมันเหมือนกับที่กลุ่มที่เคลื่อนไหวต่อต้านสถาบันเนี่ยลือเรื่อง112แล้วพยายามบอกว่า112เนี่ยมันคือกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับอันนี้แหละก็มีการออกมาชี้แจงอะไรแต่ว่าพอมันเกิดคดีที่เกิดขึ้นกับคนที่ไปบูลลี่หรือไปหมิ่นเนี่ยครับเวลาศาลตัดสินเนี่ยผมว่ามันชัดเจนเพราะมันไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นคุณกำลังไปดูหมิ่นบุคคลที่3แล้วมันก็เป็นความผิดนะครับคุณกล่าวหาประชาชนทั่วไปเขาก็ฟ้องหมิ่นประมาทคุณเจรจาตกลงกันได้ก็ว่ากันไป112นี่ก็เหมือนกันมันไม่ได้คนที่โดน112นี่ไม่ได้ไปแสดงความคิดเห็นในการวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐบาลหรือไปกล่าวหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะครับทั้งหมดเลยเกี่ยวพาดพิงกับสถาบันแล้วก็ไปตำหนิไปปล่อยข่าวนี้อะไรทั้งหลายแต่ว่าตรงนี้ครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันบอกถึงในความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่เนาะเพราะบางทีไปเรียนกันคนที่ไม่ได้ติดตามก็คิดว่าออกมาเรียกร้องคำถาม112เนี่ยมันไปจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตรงไหนเรื่องอะไรนะซึ่งมันไม่ใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกันกระบวนการของทางการเมืองครับมันก็ลือกันสารพัดเนี่ยเห็นมันจะได้เลิกลือในส่วนของกลุ่มสามที่ว่าเขา
เขาชัดเจนอยู่แล้วใช่อย่าง112หรือเรื่องสถาบันเนี่ยมีการสร้างตัวตนขึ้นมาให้คนที่บูลลี่หรือว่ากระทบกระเทียบหรือหมิ่นสถาบันกลายเป็นเรื่องเท่กลายเป็นเทรนด์เซตเตอร์กลายเป็นกระแสขึ้นมาแล้วก็เป็นเหมือนกับโอพิเนียนลีดเดอร์ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยพี่เป๊ปแล้วคนก็จะเหมือนกับโอ๊ยทำแล้วเท่ก็ทำตามกันตามภาษาวัยรุ่นที่อยากจะมีตัวตนน่ะก็อยากจะเท่ตามกันทีนี้มันไปแตะต้องอยู่กับเรื่องที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงซึ่งการดูหมิ่นหรืออาฆาตมาตร้ายตาม112หรือการบูลลี่สถาบันที่เป็นพระประมุขเนี่ยที่ไหนในโลกก็ผิดกฎหมายดังนั้นพอคุณผิดกฎหมายไปแล้วคุณก็จะผิดกฎหมายตามกันดังนั้นมันก็ต่อเนื่องตามกันกลายเป็นคดีต่อเนื่องตามกันแล้วคนที่เขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้เขาก็เงียบเขาก็ไม่อะไรเอาล่ะบางคนก็ถูกคดีไปด้วยเพราะว่าคุณก็ล้ำเส้นก็โดนคดีตามกันไปดังนั้นก็ยังมีตัวที่แอบทำหรือไปทำจากเมืองนอกมาอะไรแบบนี้มันก็ยังมีอยู่ซึ่งถ้าเรารู้ไม่ทันเราเป็นวัยรุ่นแล้วเรารู้ไม่เท่าทันเรื่องนี้เราก็กลายเป็นเครื่องมือกลายเป็นเหยื่อของกระบวนการเหล่านี้สุดท้ายเวรกรรมมันตกอยู่กับใครอ่ะก็ไปโดดเดี่ยวหน้าบัลลังก์หงอยไปชีวิตก็ตกอับพังพินาศไปทั้งชีวิตซึ่งถามว่ามันเป็นเรื่องกฎหมายมันไม่สามารถจะเอากฎหมู่มาข่มกฎหมายลงไปได้มันไม่ใช่เรื่องอ่ะดังนั้นก็ต้องให้มันหยุดที่รุ่นเล้าอ่ะพี่เป๊ปให้มันจบได้แล้วอ่ะอย่าไปทำต่ออย่างคุณธนาธรเองเนาะเหมือนหน้ากลุ่มมีส่วนคณะก้าวหน้าคณะก้าวเขาก็ออกมาโพสต์ในเรื่องนี้อีกนะแล้วก็มาเรียกร้องที่คุณธนาธรเนี่ยไปโดน112ในเรื่องที่ไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องเลยใช่เพราะว่าคุณธนาธรอยู่ๆก็มาโยงเรื่องวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วไปพาดว่าเป็นวัคซีนพระราชทานเหมือนกับต้องการตำหนิต้องการวิพากษ์วิจารณ์อะไรเงี้ยครับแล้วประเด็นที่พูดเนี่ยมันก็ทำให้คนคิดไปในลักษณะที่คุณธนาธรต้องการที่จะสื่อก็เลยโดนทางตำรวจเขาก็รวบรวมหลักฐานอัยการก็สั่งฟ้องนะครับครับอันนั้นก็ต้องดูว่าพอไปถึงศาลศาลจะว่าอย่างไรจะมองว่าเอ๊ะสิ่งที่พูดนี่มันเจตนาไหมถ้ามันไม่เจตนาก็อาจจะไม่โดนตรงนั้นแต่ถ้าศาลมองว่าเอ๊ะมันเจตนาที่จะโยงมาเพราะว่าตอนที่คุณธนาธรชี้แจงเรื่องวัคซีนพระราชทานนะครับถึงแม้ไม่ได้พูดโดยตรงแต่ก็เป็นหัวเรื่องในการที่เอามาไลฟ์สดแล้วก็ยังพูดถึงโรงงานไบโอสายอันเนี่ยครับสายอันเนี่ยครับก็ยังก็เอามาโยงแล้วตอนนั้นถ้าเราไปฟังเนี่ยครับโอ้โหมันไม่มีอะไรเป็นเรื่องจริงทั้งเรื่องนะครับข้อสังเกตแต่ละเรื่องที่ตั้งคำถามขึ้นมาหลากหลายนะครับอย่างถึงวัคซีนนี่ถ้ามันไม่ได้คุณภาพใครต้องรับผิดชอบอะไรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คนก็มองว่าเฮ้ยอยู่ๆคุณจะโยงลักษณะอย่างนี้ไม่คุณมีเจตนาอะไรอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าอัยการส่งฟ้องแล้วเนี่ยครับศาลจะพิจารณาอย่างไรถ้าเห็นว่าไม่เข้ามันก็จบแต่ว่าสิ่งนึงที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ตลอดช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐมนตรีดีพุทธิพงศ์นะครับจนมาถึงรัฐมนตรีเลี้ยงใจคนไอ้ดีเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยครับในส่วนของโซเชียลมีเดียครับตอนนี้ต้องบอกว่าผมตรวจสอบกับฝ่ายความมั่นคงก็บอกว่าลดน้อยลงเยอะมากใช่ใช่เพราะว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาตามครับเราพูดตลอดนะครับFacebook หรือว่าที่คุณใช้อวตารแล้วก็ไปขึ้นข้อความแล้วคิดว่าตามไม่ได้ครับเขาตามได้หมดใช่แล้วตามเนี่ยเขาก็ทำงานลับๆไม่ได้เป็นข่าวออกมานะครับก็มีการดำเนินคดีฟ้องร้องเอาหลักฐานว่ากันไปตรงนี้ส่งผลกระทบมากครับทำให้สถานการณ์ในโซเชียลในเรื่องนี้เนี่ยลดน้อยลงไปเยอะมากครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในส่วนของการทำงานในเรื่องของด้านออนไลน์ของทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะรวมถึงการที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาติดตามใต้ชิดกองบัญชาการนะครับในเรื่องของเนี่ยครับคดีพวกนี้ครับที่ในเรื่องของออนไลน์จากกองบังคับการมาเป็นกองบัญชาการเราเห็นครับว่ามันก็มีความพยายามในส่วนนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปในโซเชียลในออนไลน์หรืออย่างประเทศเพื่อนบ้านเราก็พูดหลายครั้งเขมรกัมพูชาในส่วนของปปลาวมันก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรลักษณะแบบนั้นอีกทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นการทำงานเป็นการบูรณาการในเรื่องนี้เขาค่อยๆเคลื่อนกันที่แดงแล้วคนรุ่นใหม่ผมว่าน่าจะมีสติมากขึ้นต้องเห็นแล้วว่าเฮ้ยไอ้112คุณไปพูดอย่างนี้นี่คุณโดนคดีนะแล้วมันก็จะกระทบต่อชีวิตต่ออนาคตเพราะเป็นสถานการณ์ที่ผมว่ามันค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนสิ่งที่เรามองในโซเชียลมีเดียครับไปมองว่าโลกออนไลน์เนี่ยโลกโซเชียลมีเดียเนี่ย
มันทำอะไรก็ได้เป็นอวตารก็ได้หรือพูดอะไรก็ได้เป็นเสรีภาพไปซะทั้งหมดเนี่ยถ้ามันผิดกฎหมายมันก็ผิดกฎหมายอย่างล่าสุดเนี่ยคนดังที่ควรจะเป็นตัวอย่างกับวงสังคมให้เด็กเยาวชนคนอื่นเดินตามอ่ะอย่างน้องมิลลิเนี่ยเป็นคนดังเป็นแรปเปอร์ที่มีชื่อเสียงล่าสุดก็มีการโพสต์วิพากษ์วิจารณ์คือทำคาบลูกคาบดอกอ่ะพี่เป๊ปพูดไปถึงกลุ่มพูดไปถึงคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ก็คือคดีที่หนองบัวลำภูแล้วก็พาดพิงไม่ระบุชัดว่าคุณจะพาดพิงถึงสถาบันหรือคุณจะพาดพิงถึงนายกเอาล่ะแต่ตอนนี้กฎหมายยังไม่ได้ดำเนินการแต่ว่าเป็นสังคมโซเชียลแซงชั่นคือคนที่เห็นแล้วเขารู้สึกว่ามันเฮ้ยมันไม่ใช่คุณจะไปวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่บอกว่าเออลงไปบับขึ้นไปทำไมแล้วเป็นภาระหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยตัวคุณพูดถึงใครกันแน่ซึ่งคนก็เริ่มโซเชียลแซงชั่นเริ่มมีการบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ที่ไหนก็จะไม่ต้อนรับไม่ตอบรับการเป็นพรีเซนเตอร์ที่นั่นก็ออกมาขอโทษแน่นอนการขอโทษหลายคนก็บอกไม่จริงใจขอโทษให้มันผ่านไปหรือว่ายังจะแซะต่อคือสังคมก็ดูแลซึ่งกันและกันเองด้วยแต่ถ้าเดินก้าวไปอีกสักครึ่งคืบเดียวเนี่ยคุณอาจจะก้าวไปถึง112ได้ดังนั้นอนาคตคุณในประเทศไทยจะหมดลงอันนี้ก็ต้องเตือนกันแบบหวังดีซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่จะทำแล้วมันเท่แต่การที่ทำให้มันเท่หมายความว่าโอ้มันมีเสียงปรบมือมันมีเสียงต้อนรับมันมีคนฟอลโล่มันก็มีอีกข่าวนึงตามมาพี่เป๊ปคงเห็นว่าคุณวิโรจน์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเข้ามาในโลก TikTok ปรากฏว่ามันมีภาพโทรศัพท์มือถือที่ขึ้นจอแล้วเป็นคุณวิโรจน์เต็มไปหมดประมาณ20กว่าเครื่องดันมีคนไปซูมให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีโพยในโพยที่เป็นจอที่คุณวิโรจน์เขาโพสเนี่ยมันมีโพยที่เหมือนกับว่าเอาพูดตรงๆคือมันเป็นโพยที่ให้หน้าม้าเนี่ยเข้าไปโพสเชียร์เข้าไปโพสสร้างกระแสเป็นเหมือนกับลักษณะเหมือน IO ที่สร้างกระแสให้กับโลกโซเชียลมีเดียออนไลน์สมมุติเราไลฟ์ไปเงี้ยแล้วก็มีทีมที่มาฟอลโล่แล้วก็เขียนเชียร์เข้าไปกระดำเชียร์เข้าไปก็มีหรือแน่นอนว่าไปตามบูลลี่คนอื่นไปกระบวนการอย่างที่เราทราบก็มีใครวิพากษ์วิจารณ์ก็ตามไปด่าทีนี้ไอ้20กว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยพอไปโพสเอาไปซูมขึ้นไปดูเฮ้ยมันมีโพยที่เหมือนกับเป็นไกด์ไลน์8ข้อที่ให้เขียนในลักษณะเดียวกันมันก็เลยเป็นงานเข้าคุณวิโรจน์เขาก็เลยลบคลิปนี้ลบโพสต์นี้ออกไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าเจ้าตัวก็อาจจะไม่ตั้งใจที่จะทำให้เห็นว่ามันมีกระบวนการที่จะเชียร์เป็นลักษณะของ IO ที่เป็นหน้าม้าเข้ามาในลักษณะนี้มันก็มีกระบวนการที่ทำให้เห็นว่าคุณสามารถจะบูลลี่ใครก็ได้คุณสามารถที่จะสร้างความโด่งดังตัวตนให้ใครก็ได้ด้วยวิธีการใช้ระบบของหน้าม้าปลอมๆแบบนี้เป็นกระบวนการมันก็เป็นวิธีการสมัยใหม่ของการตลาดในโลกออนไลน์พี่เป๊ะใช่ในโซเชียลเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ปกติมากนะครับแล้วก็มีกระบวนการที่จัดตั้งกันมาอย่างหน้าเฟซบุ๊กเอาอย่างหน้าเฟซบุ๊กผมเนี่ยวันดีคืนดีเราก็โดนถล่มคือการที่จะถล่มเฟซบุ๊กใครเล่นได้เนี่ยครับมันต้องระดมยิงนะครับมันต้องมีการจัดตั้งมามันต้องคือเป็นอะไรที่ทางเฟซบุ๊กเขาก็คงไม่ได้นึกว่าจะมีการออกกันไหมจะมีการจัดตั้งมาในลักษณะแบบนี้ซึ่งมันชัดเจนครับในโลกโซเชียลนี่มันสามารถที่จะทำยอดทำตัวเลขอะไรให้คนเห็นแล้วก็ตื่นตระหนกอะไรเงี้ยครับแล้วประเด็นเนี้ยครับวันนี้คอลัมน์คนปลายซอยของคุณเจอสุวิเนียนเขียนเรื่องพระมหากษัตริย์น่าสนใจมากครับท่านผู้ฟังลองไปหาอ่านนะครับในช่วงท้ายเนี่ยท่านก็พูดถึงหลายเรื่องนะครับแล้วก็ตอนท้ายก็พูดถึงในส่วนที่บอกว่าเนี่ยอยากจะเตือนพวกอสัตย์ชาติได้สำนึกว่าพระมหากษัตริย์นั้นคือพระเจ้าแผ่นดิน 513,120 ตารางกิโลเมตรในความเป็นราชอาณาจักรไทยณปัจจุบันแต่ละพระองค์ทรงสื่อสารฉะนั้นอย่าให้มันมากนักขอเตือนมีเป็นการสรุปในส่วนที่คนปลายชอยเขียนแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยครับน่าติดตามครับโดยเฉพาะกรณีที่ในหลวงท่านเสด็จไปในส่วนของเหตุการณ์ของที่ศูนย์เด็กเล็กนี่แหละครับก็มีบทความมีความเห็นของคนหลายคนให้เห็นถึงที่เสด็จไปในส่วนนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของส่วนพระองค์แล้วก็มีความน่ารักอะไรอยู่ในนั้นคืออันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกด้านนึงที่เรามาสื่อสารให้เห็นเพราะมีคนพยายามที่จะไปบูลลี่เรื่องพยายามบิดเบี้ยวรวมถึงการพูดถึงกรมแดงคือเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากไปพูดในสิ่งที่มันไม่ได้มีอยู่แต่ว่าพอไปบิดเบี้ยวในโซเชียลเนี่ยแล้วทำการบ้านน้อยอ่านข่าวน้อยเห็นข่าวในโซเชียลก็เชื่อเลยมันก็เลย
ไปกันใหญ่โตอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับมีพี่ต้องมีสติครับครับพี่เป๊ปวันนั้นเนี่ยคือวันเกิดเหตุเนี่ยก็มีรุ่นน้องผมที่คือเขาเป็นวัยรุ่นแต่ว่าสนิทกันกับผมนะแต่ว่าตอนหลังก็ไม่ค่อยได้เจอกันคือเขาก็ส่งมาเลยว่ามีพรมแดงแล้วก็เหมือนกับว่าดูสิคือเอาพรมแดงไปแล้วทำไมพรมแดงเนี่ยถึงจะเข้าไปในที่เกิดเหตุซึ่งเขาก็ไม่ได้ตามผมก็อธิบายว่าง่ายๆว่าในหลวงไม่ได้เสด็จที่นั่นในหลวงเสด็จที่โรงพยาบาลแล้วอันนั้นเป็นเชิญดอกไม้หลีพระราชทานจากฝ่ายหญิงสิริวัณวลีแล้วก็เก็บพรมแดนไปคือถ้าอ่านข่าวครบเนี่ยไม่งงพี่เป๊ปแต่ถ้าเห็นแค่ภาพว่าโอ้เซตอัพเป็นพรมแดงคนเข้าแถวขาวกันเต็มไปหมดอะไรแบบเงี้ยก็คิดว่าในหลวงจะเสด็จและในหลวงพระองค์ท่านทรงไม่เสด็จที่เกิดเหตุหรอกท่านก็เสด็จไปเยี่ยมประชาชนที่กำลังขวัญเสียอยู่กับเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนเราก็เห็นวันนั้นค่ำนั้นเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับคนที่ตามข่าวก็จะเห็นทีนี้พอแคปเจอร์ไอ้ภาพแค่ส่วนหนึ่งเอาไปเขียนวิพากษ์วิจารณ์กันต่อซ้ำแล้วก็โพสต์และยิ่งถ้าเจอมีกระบวนการอย่างที่บอกนะใช้หน้าม้าลุมแบบถล่มแชร์กันออกไปมันกลายเป็นเรื่องทำลายภาพลักษณ์หรือไปบูลลี่สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งจริงแล้วก็ระวังว่ามันจะเข้าข่ายอีกซึ่งมันไม่ควรทำคุณต้องรู้เรื่องทั้งหมดก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาเก็บพรมแดงเขาก็เก็บไปก็อัญเชิญหลีดไปแต่จริงๆแล้วหลีดที่ครบทุกพระองค์เนี่ยก็ไปอยู่ที่วัดอย่างที่เราทราบแล้วพระองค์ท่านก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลญาติพี่น้องอะไรที่นั่นคือทุกคนก็ซาบซึ้งกับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งเป็นล้นพ้นน่ะพี่เป๊ปซึ่งพระองค์ท่านอยากจะเสด็จตั้งแต่คืนวันที่เกิดเหตุแล้วแต่ว่าแน่นอนล่ะคือด้านรักษาความปลอดภัยอะไรก็ตามต่างๆนี่ก็ท้วงไว้ว่าอย่าให้เสด็จวันรุ่งขึ้นดีกว่าก็เลยเสด็จวันรุ่งขึ้นอย่างที่เราทราบซึ่งอันนี้ทั้งหมดเนี่ยคือถ้าคุณอ่านข่าวและติดตามให้ครบหมดไม่ใช่อ่านแบบแคปเจอร์มาแผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนด่าหรือเขียนบูลลี่และแซะแล้วก็เชื่อไปส่งต่อเงี้ยมันเลอะเทอะอะระวังก็จะกลายเป็นหนึ่งในขบวนการที่พลอยซวยหนักไปด้วยมันผิดกฎหมายเนี่ยก็เป็นหลุมอะพี่เป๊ปอันนี้ก็น่ากลัวนะอันนี้ก็ขอเตือนกันก็ต้องระวังครับโซเชียลมีเดียติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็เตือนตรงนี้ตลอดแล้วก็พวกที่ยังใช้อวตารแล้วไปกันอยู่นะครับแล้วไปที่ในโซเชียลเนี่ยมีการขอขมากันอย่างคุณเลวดีสีเท้าอดีตนักวิ่งหญิงก็ถูกบูลลี่นะครับแล้วพอไปถึงศาลเนี่ยก็ตัดสินก็ต้องขอขมากันอะไรกันต้องมีสตินะครับเราไปตำหนิไปว่าใครเนี่ยมันก็มีผลกลับมาครับเอาละมากลับมาที่การเมืองนิดนึงการเมืองคุณอนุทินพี่แป๊บครับคุณอนุทินกับอาเหลิมนี่ก็แหมมวยคู่นี้ก็มีใช่น้อยใช่ไหมพี่แป๊บอาเหลิมออกมาพี่แป๊บว่าไงมั่งเมื่อวานแซวอยู่ว่าเสียงแหบอาเหลิมนี่ก็ไปท้าทายว่าจะไปเปิดเวทีที่ศรีสะเกษไงแล้วก็พูดเป็นคนละอำเภอแล้วก็ประกาศสงครามแต่ว่าทางคุณอนุทินนี่ก็ถือว่าเป็นนักการเมืองรุ่นน้องเยอะเหมือนกันนะครับน้องแต่ว่าก็มาอีกบรรยากาศนึงนะแล้วถ้าเราเห็นสไตล์ของคุณอนุทินเนี่ยเขาไม่ใช่จะประนีประนอมครับและจะพูดอะไรเนี่ยก็จะไม่ให้มันนำไปสู่ความขัดแย้งมันเคยมีกรณีคุณสุภชัยเนี่ยไม่พอใจกลุ่มภาคชนบทเนาะที่เป็นกลุ่มที่แล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แต่นั้นมีคุณสุภชัยนี่เขาก็ไม่แฮปปี้ที่ทางภาคชนบทเนี่ยออกมาพูดเรื่องของกัญชานะครับใช่ครับแล้วก็ทางนี้ก็บอกว่าเฮ้ยกัญชาเนี่ยมันเสรีทางการแพทย์มันไม่ใช่ด้านสันทนาการสันทนาการนั้นมันก็ต้องว่าไปตามกฎหมายครับทางเพื่อทางภูมิใจไทยก็ไม่ได้สนับสนุนตรงนั้นทำท่าสุดมันจะไปไกลเนี่ยคุณอนุชินก็ออกมาเบรกเลยใช่ครับแล้วก็บอกว่าไม่ไปในลักษณะอย่างนั้นเฮ้ยตอนนั้นท้ารบกันใช่ไหมเรื่องของความขัดแย้งเออท้ารบกันนะโอ้โหตอนนั้นท้ารบเลยอันนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยท่านเหลือก็ท้ารบที่ศรีสะเกษแต่ว่าในส่วนของคุณอนุชินเองก็บอกว่าไม่มีแนวทางอย่างนั้นคือไม่ต้องการสร้างความแตกแยกแล้วก็การเมืองมันควรเป็นเรื่องที่ทำเพื่อชาติบ้านเมืองไม่ใช่ยังไปปลุกระดมหรือว่าทำใหเห็นความแตกแยกที่มันจะเดินหน้ากันต่อไม่ได้ก็มีเสียงคุณอนุทินเมื่อวานนี้ครับเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยครับที่ศรีสะเกษเขาก็มีสสในพื้นที่กันอยู่แล้วแต่ละคนวันนี้อย่าไปเราอย่าไปคุยเรื่องขัดแย้งเรื่องอะไรพวกนี้เลยเราต้องคือพรรคการเมืองก็ต้องอยู่กับร่องกับรอยนะคือถ้าจะมาบริหารบ้านเมืองเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะทำก็คือการทำความขัดแย้งการทำความเป็นฝักเป็นฝ่าย
ะครับแยกขั้วกันชัดเจนเนี่ยควรจะถ้าเกิดบอกว่าจะทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้วก็ยังมานั่งแบ่งขั้วแบ่งฝ่ายอย่างนี้มันก็เหมือนอะไรอ่ะพูดอย่างคิดอย่างทำอย่างนี้มันไม่ได้หรอกสิ่งที่ประชาชนต้องการคือความสงบสุขของสังคมนะถ้าบอกว่าจะทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยมันก็ต้องรักสามัคคีกันส่วนเรื่องบทบาทฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านมันก็เป็นบทบาทการเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านไม่ใช่หมายว่าจะต้องมานั่งทะเลาะกันจะต้องมานั่งตีกันใช่ไหมหรือว่าต่อสู้กันบทบาทในรัฐสภาบทบาททางการเมืองมันก็แล้วแต่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจนะถึงวันนั้นหลังจากรู้ผลการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันถึงจะกำหนดได้ว่าใครจะไปอยู่ที่ไหนนะครับแสดงว่าอะไรอ่ะใช่ไหมแต่เราไม่เอาสิเขาจะมาเจาะเขาจะมาพยายามที่จะใครก็ตามที่พยายามจะมาทะเลาะเบาแหวงพรรคภูมิใจไทยอยู่กับร่องกับรอยเสมอเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของใครเราต้องการทำงานให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนเราไม่เชื่อว่าความขัดแย้งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาใดๆได้เราต้องทำให้บ้านเมืองมีความสงบสุขรักกันโอ้โหโชว์เหนือโชว์เหนือก็ถือว่าเป็นผู้นำการเมืองเนาะที่มีศาสนาก็บอกเพราะว่าทางน้าเหลิมนี่ก็พาเหยียงๆเลยครับวันเนี่ยไปศรีสะเกดกับคนละเพราะศรีสะเกดนั้นก็มีทั้งเพื่อไทยแล้วก็มีในส่วนที่อยู่เพื่อไทยกำลังจะมาในส่วนของภูมิใจไทยนะครับครับแล้วก็มีไปเปิดกิจการไล่หนูตีงูเห่าอะไรตอนนี้นะครับแต่ว่าศรีสะเกดนั้นที่มานี่คือบ้านใหญ่นะครับก็คือตระกูลใหญ่ๆของศรีสะเกดเนี่ยที่มาอยู่ภูมิใจไทยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอีสานใต้อีสานใต้นั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเขตอิทธิพลทางการเมืองของภูมิใจไทยนะบุรีรัมย์นี่เขายกทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็ศรีสะเกดเที่ยวหน้านี่มากันแบบนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ต่อสู้กันสนุกสนานนะครับในส่วนของอีสานเนี่ยอันนี้ก็คงต้องภูมิใจไทยเนี่ยก็ดูแล้วยังไงน่าจะต้องมาเป็นอันดับ2เนี่ยรองจากถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้นะแน่นอนเป็นอันดับ2รองจากเพื่อไทยครับก็มีพลังประชารัฐจะตีพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมติดเงินพลเอกประยุทธ์ประกาศชัดเจนแล้วเนี่ยแล้วเดินหน้าถึงตอนนั้นก็ค่อยมาดูโพกันอีกทีนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมีความนิยมของพลเอกประยุทธ์ครับทำให้มาแบบบิ๊กเซอร์ไพรส์หลายที่ที่โดยเฉพาะภาคใต้ที่ไม่มีใครคิดเลยครับมาได้13คน13คนอันนั้นก็ชัดเจนครับกระแสของคนอื่นยึดวันนี้ในที่นี่ภาคใต้กระแสคนอื่นยึดก็ยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าคนอื่นยึดเนี่ยไม่ชัดเจนแล้วในพรรคพลังประชารัฐก็ยังในภาคใต้เองทางการเมืองก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นเลยนะครับเพราะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่มีรัฐมนตรีแล้วก็การนำคนสำคัญซึ่งเป็นเพื่อนของคนที่ไปยึดผู้กองชาติก็ไปอยู่สร้างอนาคตไทยถามว่าจะจบที่สร้างอนาคตไทยหรือไม่ก็ยังไม่ชัดเจนอีกเช่นกันนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยขึ้นอยู่กับการหาเสียงแล้วก็ตกลงกันไม่ได้ว่าเพราะว่าปัจจัยในการใช้ในการเลือกตั้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าสร้างอนาคตไทยที่ไปที่มีข่าวว่าไปนะครับก็คือคุณวัชระยวสันเป็นบุตรชายของกูเซงนะครับนราธิวาสก็บุญิตกับพลเอกประวิตรครับที่ไปให้น้ำหนักกับสัมพันธ์นายูโซที่เป็นนักการเมืองรุ่นน้องอีกคนนึงแต่ว่าไม่ให้น้ำหนักกับคุณวัชระมันก็เกิดน้อยใจขึ้นมาจะข่าวว่าไปอยู่กับทางคุณสมคิดนะครับคุณอุตมะผู้กองชาติด้วยถึงที่สุดจะยังไงอันนั้นการเมืองครับมันดิ้นได้ตลอดนะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันไปต้องขี่กระแสกันหน่อยพี่เป๊ะเพราะว่าคือกระแสหมายความว่าตอนนี้ปัญหาของประชาชนเพนพอยต์อยู่ที่ไหนตอนนี้แน่นอน1น้ำท่วม2เรื่องใหญ่ที่สุดแน่นอนหนองบัวลำพูคุณทักษิณเองเป็นคนที่จับเทรนด์เรื่องกระแสได้เก่งมากเขาก็ออกมาอธิบายและแน่นอนพออธิบายเรื่องนี้ถามว่ามันเป็นมุมแมลงเพราะว่ายุคคุณทักษิณมันมีการแหมพี่เอกการปราบปรามยาเสพติดยุคนั้นใช่มันมีคุณอาจารย์คณิตนครที่ออกมาทำงานวิจัยออกมาแล้วก็บอกว่ามันมีผู้เกี่ยวข้องความตายความสูญเสียนับพันคนคุณทักษิณออกมาแก้เรื่องนี้คืออธิบายว่าคือไปรวมเอาคนที่เสียชีวิตจากเหตุ
ผิดปกติมารวมด้วยคือแกก็อธิบายตามมุมของแกไปแต่กลายเป็นว่ามันลื้อฟื้นแผลของคุณทักษิณเองที่จะบอกว่ามันเป็นผลงานในการที่เขาเคยปราบยาเสพติดแต่การปราบยาเสพติดรอบนั้นเนี่ยมันมีคนสูญเสียไปอย่างมากมายมหาศาลมันกลายเป็นมุม2มุมทีนี้คนอื่นที่จะอย่างลุงตู่พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เคยมีความสูญเสียอะไรกับยาเสพติดดังนั้นถ้าจะมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดดูแลอาวุธปืนหรือว่าดูแลสุขภาพจิตประชาชนอย่างไรผมว่าอันเนี้ยมันเป็นเพนพอยต์ประชาชนในช่วงนี้ส่วนในช่วงภาพกว้างน้ำท่วมมันก็ยังเป็นภาพระยะต่อเนื่องอันนี้มันคือการเล่นกับกระแสซึ่งนักการเมืองที่เก่งๆอย่างคุณอนุทินอย่างเงี้ยแกก็ลุกขึ้นมาสร้างกระแสกัญชาถึงมันจะมีคนด่าคนไม่ชอบแต่ก็โกยเอาเสียงไม่ได้ไม่ใช่น้อยผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วงสุดท้ายที่กำลังจะมาถึงการเลือกตั้งเนี่ยทุกคนจะต้องคิดเรื่องนี้ออกมาอย่าไปรูปธรรมต้องรอดูส่วนโพลเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ชี้นำสังคมได้ใครจะซื้อโพลไปจ้างคนทำโพลแอบจ้างไหมหรือเป็นโพลบริสุทธิ์จริงๆเราคงไปรู้เบื้องลึกจริงๆไม่ได้แต่ว่าพี่เป๊ปก็ติดตามอยู่ทุกโพลใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้โพลมันอย่างโพลอีสานโพลเนี่ยกับโพลของนิด้าเนี่ยมันก็ไม่ตรงกันนะพี่เป๊ปเพราะว่าอย่างโพลนิด้าที่วันก่อนเราพูดถึงเนี่ยบอกคุณนุ้งอิงมา30%กว่าแต่ในทุกโพลพูดเหมือนกันหมดว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ประมาณ 10% ในขณะเดียวกันโพลอีสานก็บอกคุณสุดารัตน์นำคุณนุ้งอิงพี่เป๊ปมองไงอะฮะของอีสานโพลต้องมองก่อนว่ามันเป็นเฉพาะอีสานนะครับใช่ใช่ที่อีสานเนี่ยไม่ใช่ทั่วประเทศนะครับดังนั้นความนิยมในส่วนของอีสานโพลของมาลัยขอนแก่นคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาก็ทำก่อนหน้านี้เขาก็ทำออกมาแล้วก็โพลของจุฬารัตน์ก็ยังเหนือกว่าคุณนุ้งอิงแข่งสองทางนะครับล่าสุดมาก็ยังเหนือกว่าแต่ว่าในส่วนของความนิยมของพรรคการเมืองซึ่งเพื่อไทยก็มา 36% อันนี้ก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าอีสานก็ถือว่าเป็นฐานของเพื่อไทยเขานะครับเพื่อไทย36 9ไกล19ไทย16นะครับพลังประชารัฐ13ภูมิใจไทย9แล้วก็ประชาธิปัตย์3.2แต่ว่านี่คือคะแนนนิยมในส่วนของภาคอีสานนะครับครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าให้เห็นภาพนะครับผมก็ลองมาคำนวณเล่นๆครับว่าเพื่อไทย36.6เนี่ยมันจะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเท่าไหร่เพราะโพที่ออกมานี่เราใช้คำนวณเฉพาะในส่วนของส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับเราไปคำนวณส.ส.เขตไม่ได้เลยนะครับเพราะเขตเนี่ยแต่ละเขตมันเป็นเรื่องในแต่ละพื้นที่ความนิยมของนักการเมืองแต่ว่าโพที่ออกมานี่เป็นความนิยมในพรรคการเมืองซึ่งเราก็มาว่าถ้าเราตีเป็นคะแนนเป็นจำนวนส.ส.เนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับเรามีส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมด100คนนะครับเขาก็ไม่ได้แย่ครับว่า100คนเนี่ยมันกระจายอยู่ที่ไหนบ้างแต่เราก็คำนวณง่ายๆจากจำนวนส.ส.ที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับ100คนนี่ก็มี4ภาคแล้วก็มีกทม.อีสานนะครับมี132คนจากส.ส.ทั้งหมด400คนครับแล้วถ้าเราไปคำนวณเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยครับคือได้400คนในอีสาน132ภาคเหนือ71ภาคใต้58ภาคกลาง106กทม33นะครับครับรวมกัน400ถ้าแยกเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ100คนเนี่ยครับอีสานก็จะมามากสุดครับอีสานที่จะมา33คนแล้วภาคที่มาอันดับ2ภาคกลางครับมีส.ส.เขต106บัญชีรายชื่อมี27ภาคเหนือ71นะครับส.ส.เขตบัญชีรายชื่อ17ครับภาคใต้58บัญชีรายชื่อมี14กทมมี33บัญชีรายชื่อมี9อันนี้เป็นการคำนวณของผมเองนะครับผมก็ต้องการให้ท่านที่ฟังเห็นภาพนะครับว่าเอ๊ะแล้ว 36% เนี่ยมันคิดเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเฉพาะในภาคอีสานเนี่ยเท่าไหร่นะครับโดยภาคอีสานนี่เราก็คิดว่ามันมีส.ส.บัญชีรายชื่อ33คนเพื่อไทยได้ 36% คำนวณเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อก็อยู่ที่ 11-12 คนครับก้าวไกลมี 19% นะครับคำนวณออกมาก็ได้7คนไทยสร้างไทยนี่มี 16%คำนวณมาได้6คนครับพลังประชารัฐ 13% ได้4คนภูมิใจไทย 9% ได้3คนและประชาธิปัตย์ก็ได้คนถึง2คนครับอันนี้ก็คือการคำนวณจากแปลจากอีสานโพลคะแนนที่ออกมาเนี่ยแล้วผมแปลเป็นตัวเลขเพื่อเห็นว่าในอีสานมีส.ส. 33คนเนี่ยเพื่อไทยได้ 36% เขาจะได้บัญชีรายชื่อเท่าไหร่ก็อยู่ที่12คนอันนี้เฉพาะอีสานแล้วก็เราเคยประเมินว่าในส่วนของทั่วประเทศเนี่ยถ้ามี10ล้านมันก็จะมี30คนนะครับ10ล้าน30คนแต่ว่าใน30คนนี้ก็จะเป็นอีสานมากที่สุดอันนี้ก็คือ
ในสิ่งที่เราเอามาให้ดูตัวเลขแต่ว่าก่อนหน้านี้ทุกโพลเนี่ยเขาทำในส่วนของทั่วประเทศนะครับครับเที่ยวไทยอีสาน36แต่พอทั่วประเทศเนี่ยมันต้องลดลงแน่นอนครับครับเพราะภาคใต้นั้นฐานเสียงมีน้อยมากภาคกลางนะครับก็ไม่เยอะภาคเหนือตอนบนอาจจะมีบ้างเหนือตอนล่างอาจจะไม่เยอะครับแต่ของชุดโพลเนี่ยเขาทำออกมาทั่วประเทศครับ 22% 22% ก็คิดเป็นคะแนนในส่วนของบัญชีรายชื่อเนี่ยประมาณ8ล้านคนครับ8ล้านคนก็สสบัญชีรายชื่อประมาณก็24คนครับอันนี้ก็เป็นการคำนวณเพราะว่าเวลาเราดูโพลอีสานโพลเนี่ยมันต้องแยกจากซูเปอร์โพลเพราะซูเปอร์โพลนั้นเป็นภาพรวมทั้งประเทศครับครับแล้วก้าวไกลอีสานได้ 19.4 แต่ว่าซูเปอร์โพลทั่วประเทศเนี่ยก้าวไกลอยู่ที่ 10% ครับ 10% ก็คือ3ล้าน6เที่ยวที่แล้วได้6ล้าน2นะครับก็หายไปแล้วคะแนนของก้าวไกลถ้าทั่วประเทศบัญชีรายชื่อก็อยู่ที่11คนถ้าพบตามโพลที่ซูเปอร์โพลเขาวางนะครับครับครับไทยสร้างไทยครับครับไทยสร้างไทยนั้นอีสาน 16.6 แต่ว่าซูเปอร์โพลในทั่วประเทศ 5.4% ก็ได้อยู่ 1.8 ล้านก็ได้สัก5คนครับอันนี้ก็เป็นโพลที่ก็ต้องขอบคุณนะครับทั้งอีสานโพลทั้งซูเปอร์โพลทั้งนิด้าโพลเนี่ยมันก็ทำให้เราได้ตรงนี้ครับใช่มาวิเคราะห์มาคุยกับท่านผู้ฟังให้เห็นภาพความเป็นไปได้ทางการเมืองแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะครับอีสานเพื่อไทยก็ยังมานำแต่ว่าไทยสร้างไทยเนี่ยของคุณหญิงหน่อยไม่ธรรมดาครับแล้วชุดวันนี้ก็ยังเดินสายในอีสานต่อเนื่องเขารู้ว่ากระแสมันมีครับใช่แล้วลงไปเนี่ยจุดติดจุดติดคุณหญิงด้วยนะครับแล้วก็เป็นลูกอีสานด้วยนะครับก็เป็นประเด็นที่ก็จะไปปรับเสียงคะแนนพักของเพื่อไทยแน่นอนครับครับเอาละเหลือเวลาน้อยมากพี่แป๊บยังมีเรื่องที่ต้องคุย เราเองลากกันไปโดยไม่ได้เตรียมไว้หลายเรื่องพี่แป๊บคุณผู้ฟังอาจจะไม่ทราบว่าในบูลเลตในบูลเลตต่างๆข่าวเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องที่เราเติมลงไปก็เลยเก็บไว้ครบแต่พรุ่งนี้ก็ยังเจอกันถึงแม้จะเป็นวันหยุดนะครับคุณผู้ฟังวาสนพงษ์วิชัยยะลาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอยู่ต่อพี่แป๊บสั้นๆในชั่วโมงนี้แล้วพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับครับช่วงท้ายนี่ก็มีข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับในส่วนของมาเลเซียก่อนนะครับว่าหลังจากการประกาศยุบสภาไปก็จะมีการเลือกตั้งภายในช่วงปีนี้แหละครับแล้วก็เมื่อวานนี้ครับทางนิกเกอิเอเชียก็รายงานนะครับว่าหมาเทอดีตนายกมาเลเซียนะครับหมาเทโมฮัมหมัดเนี่ยครับท่านก็ประกาศนะครับว่าจะลงแข่งรับเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งที่ในพื้นที่บนเกาะลังกาวีนะครับก็เป็นที่มั่นหรือว่าเป็นฐานทางการเมืองของนายกอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับก็ด้วยวัย97ปีนะครับท่านหมอเตมอหมัดสุขภาพนี้ก็ต้องบอกว่ายังแข็งแรงมากครับยังเดินยังแล้วก็การให้สัมภาษณ์การพูดคุยเรื่องการเมืองนะครับซึ่งหมอเตนี่ก็ตั้งพรรคที่เรียกว่าโฮมแลนด์ไฟเตอร์ปาร์ตี้ครับถ้าแปลเป็นไทยนี่แต่ความหมายก็น่าจะเป็นนักต่อสู้เพื่อมาปกครองนะครับภาษามาลายูก็ใช้คำว่าเตจวงแล้วก็คาดว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะได้ส.ส. 30-40 คนเลยนะครับก็ไม่น้อยครับอันนี้ก็เป็นข่าวในส่วนของมหาเทโมหมัดนะครับซึ่งก็บอกว่าเลือกตั้งเที่ยวนี้ก็ไม่ได้หวังแล้วครับว่าจะไปเป็นนายกอะไรเพราะว่าเที่ยวที่แล้วจับมือกับอันวายบราฮิมนะครับพรรคแนวร่วมฝ่ายค้านแล้วก็พลิกชนะอันโน่ได้ก็จะตั้งรัฐบาลแต่ว่าอดีตนายกหมาเทโมบัตก็ไปหักหลังอันวาอิบราฮิมนะครับที่ตกลงกันว่าจะเป็นนายกกันคนละขึ้นเทอมพอถึงเวลานี่ทางอดีตนายกหมาเทโมบัตก็ไม่ปฏิบัติตามสัญญาครับก็นำไปสู่วิกฤตทางการเมืองแล้วก็ทำให้อันโดกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งนะครับในรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเมืองในส่วนของมาเลเซียในส่วนของทางยูเครนนะครับวันพรุ่งนี้วันนี้กับพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของนาโต้ครับที่กรุงบรัสเซลส์แล้วก็เมื่อวานนี้ประชุมในกลุ่มประเทศ G7 นะครับประเทศกลุ่มผู้นำในยุโรปแล้วก็มีญี่ปุ่นร่วมด้วย7ประเทศนะครับก็ยังประกาศในส่วนของกิจวัตรร่วมกันนะครับว่าจะยังสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับต่อยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียทั้งเรื่องการเงินการทหารนะครับทางการทูตแล้วก็ในเรื่องของความเชื่อถือด้านมนุษยธรรมอันนี้สถานการณ์ในยูเครนก็ยังมองไม่ได้นะครับว่าจะไปจบเมื่อไหร่ขณะที่ประธานที่ดีปูตินเองหลังจากกลับเปลี่ยนผู้นำทหารคนใหม่นะครับในยูเครนนะครับ
ก็เป็นนายพลที่ได้รับฉายาว่านายพลอามาเกดอนนายพลซิโลวิกิ้งก็มีปฏิบัติการทางทหารที่ต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวานนี้นะครับก็ยิงถล่มโจมตีด้วยอาวุธหนักไปในหลายเมืองของยูเครนซึ่งอันนี้ก็เป็นการตอบโต้ที่ทางปูตินก็บอกว่าหลังจากที่ทางยูเครนไปก่อการร้ายที่จะทำลายสะพานไครเมียนะครับก็มีปฏิบัติการตอบโต้ในเรื่องนี้สถานการณ์ก็ยังรุนแรงแล้วก็เลขานาโต้ครับเจนสโตเทนเบิร์กก็มาย้ำถึงสถานการณ์ในยูเครนครับว่าถ้ายูเครนแพ้นะครับรัสเซียประสบชัยชนะในสงครามยูเครนเนี่ยก็เท่ากับว่านาโต้นั้นก็พ่ายแพ้ไปด้วยเพราะถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียครับอันนี้ก็เป็นสงครามสถานการณ์ในรอบวันสองวันที่ผ่านมาครับเวลาหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามผมเฉินสุขกสิกรประดิษฐ์สวัสดีครับ